SCP External ช่องบันเทิงสำหรับคอละครตอนแฟนแฟร์ซุปตาสวัสดีครับ4ทุ่มตรงเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Action Channel พบกับรายการตามติดชีวิตดาวครับซึ่งผมแคนอัติรุธรับหน้าที่ในการตามติดชีวิตดาวในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมทุกวันแบบนี้ครับหลังจากที่เทคิวให้งานละครเรื่องคู่กรรมอย่างเต็มที่จนตอนนี้ละครจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหนุ่มหล่อเสียงดีอย่างกันพัฒน์ก็ไม่ปล่อยให้งานเพลงสะดุดเพราะว่ารีบเข้าห้องอัดซิงเกิลใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันแล้วครับกับเพลงครึ่งใจที่ตอนนี้ฮิตติดชาร์ตคลื่นวิทยุทั่วประเทศไปแล้วครับมีเพลงแล้วนะฮะตอนนี้มิวสิกวิดีโอก็ทำการถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแน่นอนว่ารายการตามติดชีวิตดาวของเราไม่พลาดที่จะไปเก็บบรรยากาศการถ่ายทำมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าการถ่ายทำครั้งนี้ครับเดินทางไปไกลถึงปราณบุรีเพื่อที่จะได้มีภาพวิวทิวทัศน์ของทะเลที่สวยงามและทีมงานเนี่ยกระซิบผมมาครับว่ากันนภัทรกับการทำงานครั้งนี้เขาดูดีด้าเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่คำรู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมหรือเปล่าบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ครับเห็นผมสภาพดำขนาดนี้เนี่ยเพราะเราขับรถมาเป็นระยะทางหลายกิโลเกินครับผมก็ดีครับบรรยากาศดีมากวันนี้ท่ามกลางชายหาดครับน้ำทะเลใสแล้วก็ขับรถกินวิวไปครับบรรยากาศเปรี้ยงไปตอนนี้เหลือแต่ลูกตาแล้วก็ฝันเห็นนี่ก็น่าจะเข้าซีนครับซีนที่เรามาแวะจอดถ่ายติดกันก็เราเป็นคนแบบว่าเห็นนางเอกเนี่ยเขาแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีคือเหมือนกับเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วก็แบบกำลังแบบอกหักเฮิร์ตอยู่แล้วก็เราก็อยากให้เขาอารมณ์ดีอยากให้เขายิ้มก็เลยแบบทำทุกวิถีทางครับให้เขาอารมณ์ดีขึ้นพาไปกินไอติมบ้างอย่างทางนี้ครับเขาจะมีการจอดแวะซื้อติมกันแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายกันในซีนต่อไปก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรฉันรอเธอได้เสมอเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอและรอให้เรารักกันเป็นเกียร์แต่เป็นทุนรุ่นเก่าคลาสสิกมากคลาสสิกสุดก็เช่าเข้ามาไม่มีปัญญาซื้อปกติกันก็ไม่ค่อยได้ขับรถนะครับผมก็วันนี้ก็มาได้ขับรถจริงๆคือไม่มีการแบบใช้รถอะไรอ่ะไม่มีการจำลองอะไรทั้งนั้นคือเราขับจริงๆทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายมุมแคบถ่ายมุมกว้างอะไรต่างๆเราถ่ายจริงหมดเลยขับจริงหมดเลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยขับยากนิดนึงครับก็พยายามปรับอยู่เล็กน้อยเหมือนกันสนุกดีครับลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับต้นไม้กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันถ้าโยนไปได้ถ้าจับได้จับนะตอนถ่ายจริงอ่ะเรารับเลยบ้าๆสิบโมงถ้าขายของขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนเล่าเงี้ยเดี๋ยวไอตอนซ้อมเนี่ยไอตอนซ้อมเนี่ยมันจะเป๊ะอย่างงี้ไม่ต้องเมื่อไปงั้นดิจะรู้ไหมอ่ะว่ามาเมื่อไหร่อ่ะชาติมากเลยว่ะอะไรนะธรรมชาติมากกุ้งยิบมองไม่ทันหันมามองได้ลูกพี่ว่าหันมามองได้นะพี่ว่าหันมองได้อยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับต้นไม้กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันผมการทวนนิดนึงนะครับพอมายืนทุกการทวนนิดนึงครับไม่ให้แน่ๆกูยังแบบน่าเสียนะไม่ได้แบบมีไม้เนาะไม่แบบมานั่งเก๊กๆแล้วแบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยมีหมาดนิดนึงมีหมาดอันนั้นมาใส่แว่นเจ้าหน่อยนะใส่แว่นนะเสือ and action Qด้านหลังลูก
ค่อยๆกันค่ะช้าไปหน่อยช่างหน่อยแล้วพวกเรานั่งลงไม่ยิ้มมากนะลูกขึ้นรถไปลูกพอเขายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรครับหมดไปแล้วแท่งกันหิวเหรอคะหิวมากครับก็ตอนนี้บ่ายสองแล้วข้าววันยังไม่ได้กินกินติ่มไปก่อนอยากจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อมไปสานหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอแม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่คำรู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมหรือเปล่าแอดแอคชั่นแม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่คำรู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมหรือเปล่าก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรฉันรอเธอได้เสมอเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอและรอให้เรารักกันลืมไม่ได้จำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับต้นไม้ยากจังครับคงที่เป็นความจำแล้วกันอะไรครับผมก็เท้าสัมผัสพื้นทรายแล้วครับจะซูมเยอะครับเล็บดำครับผมแล้วอันนี้ก็โอ้โหชิลอ่ะเหมือนไม่ได้มาถ่ายไม่ได้ทำงานมาเที่ยวครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ยังสุขนะไม่ได้มาเที่ยวทะเลอย่างนี้มานานแล้วครับผมเพราะว่าก็เวลาว่างๆก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวแต่ว่าทำงานแบบนี้เนี่ยไม่เคยทำงานที่ทะเลเลยก็เป็นแบบว่าครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาทะเลแบบนี้ในรอบหลายคือเป็นปีก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ย้อนไปถึงนู่นนะเดอะสตาร์นี่ครับผมก็ได้มีโอกาสมาทำกับเดอะสตาร์6แล้วก็มาวันนี้ก็มาทะเลอีกครั้งนึงรู้สึกดีใจครับที่เราจะได้มาสัมผัสกับคลื่นเตะไม่ได้เลยครับเสื้อผ้าเปียกแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสานหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอบรรยากาศแฮปปี้ยังมากเพราะว่าวันนี้มาเหมือนมาเที่ยวครับไม่ได้มาทำงานเพราะว่าบรรยากาศเป็นแบบชายหาดริมทะเลนะครับผมแล้วก็ลมแบบว่าเย็นมากๆตั้งแต่เช้าก็จะมีแบบว่าบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรรถๆนะรถบูฟี่ครับเป็นบรรยากาศที่คือเหมือนกับติดตามทุกอย่างที่เป็นตัวเราในเอ็มวีตัวนี้นะครับผมการขับรถไปไหนคนดูได้รู้สึกตามแบบนั้นไปเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากๆถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามแต่ว่าได้ภาพออกมาเนี่ยแฮปปี้แน่นอนครับผมกับคนที่ติดตามเอ็มวีตัวนี้ครับเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสานหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอ
อย่างเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นซีนที่อยู่บนชายหาดเลยฮะคือแบบว่าเราแบบมาเล่นน้ำกันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากเล่นน้ำก็คือแบบเดินอารมณ์ไม่ดีมาเราพยายามแบบเฮ้ยทำไงดีว่าให้เขาแบบว่ายิ้มสักทีนึงก็เลยเอาหน้ากากเนี่ยใส่เอาไว้ข้างหลังพอเขาเดินมาปุ๊บเฮ้ยมีใครเดินตามปะวะเขาหันมาปุ๊บผมก็หันหลังให้เลยเป็นตัวการ์ตูนครับไม่กล้าเผชิญหน้าเขาเพราะเรากลัวว่าเขาจะมาทำหน้าบึ้งใส่เรานะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆครับเพื่อนไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องดีอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสารหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอครับผมสำหรับเนื้อหาเพลงครึ่งใจนะครับผมก็จะพูดถึงความรักที่เราแอบไปรักคนคนหนึ่งครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขายังลืมคนเก่าไม่ได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกอดแค่ครึ่งใจเขาให้เราได้มีโอกาสเข้าไปเติมใจให้เขานะครับผมสำหรับการร้องหรือว่าสไตล์เพลงเนี่ยก็จะแตกต่างจากเพลงอื่นครับเพราะว่าจะมีความเป็นอะคูสติกมากขึ้นแล้วก็จะมีดนตรีน้อยชิ้นมีแค่กีตาร์แล้วก็เปียโนนะครับผมซึ่งการร้องของกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็จะมีการดีไซน์การร้องให้เข้ากับเพลงมากขึ้นโดยการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เสียงมีความเซ็กซี่มีความคูลมากขึ้นนะครับผมก็ใครที่ฟังกันแล้วก็ลองฟังดูเป็นเพลงที่ฟังง่ายสบายๆชิลๆครับผมครับผมสำหรับซีนในแต่ละซีนในวันนี้นะฮะตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีการขับรถครับขับรถโดยรถเนี่ยเท่มากๆเป็นรถ BMW เติมประตูนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราเนี่ยพาเพื่อนของเรามาเที่ยวซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เราแอบรักเขาแอบชอบเขามากๆแต่บังเอิญว่าเพื่อนเราเนี่ยเขามีแฟนแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วเขายังทำใจไม่ได้เราก็แบบว่าเฮ้ยไม่อยากเขาต้องมาเศร้าไม่อยากเขาต้องมาแซดแบบว่าทำหน้าบึ้งตึงเศร้าโศกเสียใจก็เลยทำทุกวิถีทางให้เขายิ้มให้ได้ครับโดยการแบบว่าเอาตัวการ์ตูนมาล่อเอาไอติมมาล่อต่างๆเหมือนเด็กติงตองครับผมแต่ว่าคือภาพน่ารักมากครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าการถ่ายทำแบบโรดบูฟวี่เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่ารับรองว่าบรรยากาศภาพต่างๆสวยงามแน่นอนครับแม้เนื้อเพลงจะขอแค่ครึ่งใจนะคะแต่หนุ่มกันก็ทุ่มเต็มใจเล่นแบบไม่มีทีท่าเหน็ดเหนื่อยให้ได้เห็นกันเลยล่ะค่ะมาว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่คำรู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมหรือยังก็เป็นเด็กมีที่ค่อนข้างจะนิสัยคล้ายๆตัวกันนะเพราะว่าจะมีความแบบชอบแกล้งขี้แกล้งชอบหยอกคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็คือเล่นง่ายๆครับเป็นตัวเองครับผมไม่ต้องเป็นตัวคนอื่นเลยครับแบบเวลาที่คือพุ่มกับสั่งมาว่าอย่างนี้ปุ๊บโอเคปุ๊บเฮ้ยกันทำไมมันเนียนจังวะพี่ครับผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมครับผมก็ขอฝากกับซิงเกิลครึ่งใจนะครับผมเป็นเพลงใหม่ล่าสุดกันครับฝากไว้ด้วยกับใครที่ชอบฟังเพลงสบายๆชิลๆแล้วก็เนื้อหาที่แอบไปรักคนอื่นแต่ว่าอยากขอแค่ครึ่งใจเขามาเต็มๆก็สามารถฟังได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-2310แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าดาวน์โหลดได้ที่ iTunes Store ด้วยครับนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวมีซีนแบบว่าปาร์ตี้อะไรกันอีกต่อถ้าอยากทราบบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวติดตามชมภาพครับลืมไม่ได้จะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องดีอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันกล้องครับAnd action! เดี๋ยวก่อนนะเรามีเกมมาชื่อเกมไฟคำนี่มาเซฟมาเซฟให้ทุกคนเนี่ยจับไปคนละอันโชว์อันโชว์ใครจับได้เอาเลยเหรอเอาก่อนเลยไปตุ่นไปดีนะไปดีไปดีแล้วกันนะร้องเลยเร็วเร็วเร็วเราได้อันเดิมจับได้โอเคโอเคเอานะทุกคนดูนะเราจะไปแล้วนะไม่ใช่ฮานทำไมอะไรเนี่ยอะไร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 แมวไม่ใช่แมวแมวอะไรที่เราแมวที่เราไก่ใช่ไหมใช่ถูกต้องเย้ไปเลยต่อไปเลย
นี้เลยตรงนี้เลยต่อเราเหรอใช่เลยเนี่ยอ่ะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องดีอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันและนี่ก็คือภาพเบื้องหลังจากมิวสิกวิดีโอเพลงครึ่งใจของกันนภัทรครับอยากจะบอกว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเทคนิคการถ่ายทำแบบโรดมูวี่ที่เป็นไฮไลท์นั้นอยู่ในมิวสิกวิดีโอตัวเต็มเท่านั้นครับติดตามก็ได้วันที่20มิถุนายนนี้กับมิวสิกวิดีโอเพลงครึ่งใจสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆ 4:00 นถึง 4:30 นออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ 6:30 นถึง 7:00 นเช้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับทำไมกับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสั่งหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตามเต็มใจให้เธอ